ความภาคภูมิใจของแม่โตมาอย่างดีไม่เคยขาดขุมทรัพย์น้องมะลิพาขวัญมีทรัพย์สินมหาศาลตั้งแต่อายุ9 ขวบรวยยิ่งกว่าดาราดังเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด็กที่มีพรสวรรค์และน่าจับตามองมากสำหรับน้องมะลิพาขวัญลูกสาวของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับอย่างป.ทฤษฎีสหวงศ์และภรรยาสาวโบแวนด้าเพราะหลังจากที่มาเล่นละครเรื่องแรกอย่างฟ้าเพียงดินทางช่องวัน31ก็ได้รับคำชมแบบถล่มทลายเพราะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครออกมาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะซีนดราม่าซึ่งหลังจากที่ได้แจ้งเกิดในละครเรื่องแรกแล้วก็ทำให้มีข่าวลือออกมาหนาหูว่าค่าตัวก็พุ่งขึ้นด้วยเพราะตอนนี้ค่าตัวแซงดารารุ่นใหญ่บางคนไปแล้วโดยเมื่อก่อนหน้านั้นเรทค่าตัวโฆษณาและออกงานอีเวนต์กับคุณแม่จะเริ่มต้นที่ 200,000 บาทต่องานงานนี้หลังจากที่มีข่าวลือว่าค่าตัวขึ้นและพุ่งแซงหน้าดารารุ่นพี่คุณแม่คนสวยก็ได้ออกมาตอบแล้วว่าไม่มีค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างค่าตัวก็น่ารักคุยกันได้ทุกอย่างค่าตัวน้องรวมถึงโบกับน้องโบว่าเหมาะสมและสโคปงานที่ทำมันก็โอเคมันก็ไม่ได้แพงเวอร์ขนาดนั้นกังวลไหมถ้าข่าวแบบนี้จะทำให้ไม่มีใครกล้าสู้ราคาพออ่านแล้วเรายังพูดเล่นๆเลยว่าวายใครจะมาจ้างฉันก็พยายามบอกกับทุกคนที่เราเจอว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่คนจะโทรมาถามเรทราคากันก่อนราคาคุยกันได้น่ารักอย่างวันนี้มะลิออกเดี๋ยวก็จะอีกราคาแต่ก็จะมีของแถมมาคู่ตลอดจ้างหนึ่งก็มา2อยู่ดีงานนี้คุณแม่ก็ออกมาตอบด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าค่าตัวไม่ได้ขึ้นอะไรและยังอยู่ในเรทที่คุยกันได้และที่สำคัญจ้างหนึ่งยังได้ถึง2ด้วยเพราะยังไงแม่โบก็ต้องตามไปดูแลน้องมะลิที่งานอยู่ดีเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องมะลิมีงานปังๆนะคะเพราะแม้จะเด็กแต่ก็ฉายแววความเก่งแล้วเรียกได้ว่าฉากดราม่าซีนน้ำตาแตกน้องมะลิก็เล่นดีจนคนดูร้องไห้ตามกันมาแล้วด้วยเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ก็คงอยู่ในสายเลือดนั่นแหละค่ะเพราะคุณพ่อเองก็เคยเป็นถึงอดีตพระเอกดังของยุคและมีผลงานออกมาให้ติดตามมากมายถ้ายังอยู่ก็คงจะเป็นพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแฟนๆอย่างแน่นอนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกสาวดาราที่ทั้งเก่งทั้งมีความสามารถอายุเพียง9 ขวบหาเงินได้หลักล้านแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่เลยล่ะค่ะ